นี้มีคำถามสอบถามลูกหนอมานะครับเพราะว่าเคสการกระแทกของ BMW เนี่ยเขามีมากมายหลายไซส์เลยนะให้เพื่อนๆได้เลือกใช้งานกันนะครับทีนี้ไอ้ไทป์ 6,600 ที่ลุงแนะนำไปเนี่ยมันเอาขึ้นเครื่องบินได้แล้วมันมีล้อนะครับมันก็จะมาไซส์เอาง่ายว่าไซส์ใกล้เคียงกับไทป์ 5,000 เนี่ยซ้ายมือลุงหนอเนี่ยนะนี่ครับซึ่งเวลาเพื่อนๆมาลองที่ร้านปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะในไทป์ 6,600 กับไทป์ 5,000 เนี่ยราคามันต่างกันลุงบอกเลยนะครึ่งหนึ่งนะครับเด็กๆมันก็เลยแซวว่าลุงผมก็เอาไทป์ 5,000 ไม่ดีกว่ามันถูกกว่าใช่ไหมครึ่งหนึ่งเลยลุงก็บอกว่าเฮ้ยมันอยู่ที่เราเลือกใช้งานเพราะว่าไอ้ไทป์ 6,600 เนี่ยมันมีล้ออันนี้เหมาะกับคนเดินทางคือถามว่าการมีล้อเนี่ยเพื่อนๆที่ไปเดินทางอย่างสนามบินดอนเมืองหรือโดยเฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยโอ้โหมันเดินเป็นกิโลเลยนะมันไม่ได้เรื่องล้อเล่นนะคือบางครั้งเนี่ยเราใส่อุปกรณ์ไปปุ๊บเนี่ยอย่างน้ำหนักเคสตัวเนี้ยไทป์ 6,600 ที่มีล้อลากอะเฉพาะเคสก็5กิโลแล้วไอ้ตัวนี้ก็เกือบ5กิโลถามว่าถ้าเราใส่ของเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นคำถามที่ตอบได้เลยว่าไอ้ตัวที่มีล้อเนี่ยมันสะดวกสบายกว่าเยอะลุงหนอก็เลยทำคลิปนี้ให้รู้ว่าเฮ้ยลงทุนกันหน่อยเถอะพอไปเซฟปุ๊บเนี่ยประหยัดปุ๊บเนี่ยถามว่าแบกแบบไม่มีล้อถือเป็นกิโลนี่ไหล่พังนะเจ็บหัวไหล่เลยนะไม่ได้เรื่องล้อเล่นเลยเพราะมันเคยมีเคสลูกค้าเขาบอกลุงหนอครับมันนานาจิตตังนะแต่ลุงว่าเอาใช้งานลงทุนหน่อยเซฟตี้ปลอดภัยกว่าเราร่างกายเราเนาะและอย่างหนึ่งไทป์ 5,000มันจะเหมาะกับคนที่เดินทางในประเทศหรือโยนขึ้นหลังกระบะอะไรแบบนี้มันได้เลยมีปัญหาแต่ไทป์ 6,600 นี่เอามีล้อชัวร์กว่าลากเลิกถูลู่ถูกันสบายกว่าเยอะนั่งทับก็ได้ไม่มีปัญหานะเอาแวะมาแล้วค่อยเดี๋ยวมาตัดสินใจที่ร้านลุงหนอก็ได้เอาเรียกอะไรตามความสะดวกตามความถูกใจดีกว่าและการซื้อพวกนี้ก็ซื้อทีเดียวและใช้ไปยาวๆไม่ใช่ว่าซื้อแบบนี้ไปปุ๊บเอาไปใส่สักพักไม่รับเขาเรียกอะไรถือไม่ไหวกลับมาซื้อมีล้ออีกรอบทีนี้แพงเลยนะคือไปทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้งานยาวๆไปนะเอาแวะมาตัดสินใจแวะมาลองที่ร้านลุงหนอนะครับ